สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยครับมีข่าวในวงการมวยโลกนะครับมาอัปเดตให้ได้ฟังกันสักสองสามข่าวนะครับก็เริ่มที่ข่าวแรกแล้วกันนะครับน่าคือข่าวของทางด้านโจชัวฟังโก้พี่ชายแท้ๆของเจ้าหนูแบนนะครับเจสซี่โรดริเกซนะครับผู้พิชิตพี่แหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นของเราในยกที่8ในการป้องกันแชมป์โลกเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยทางด้านโจชัวฟังโก้นะครับพี่ชายของเจ้าหนูแบมก็ปัจจุบันก็เป็นแชมป์ในรุ่น115ปอนด์ของเส้น WBA ในเส้นปกตินะครับซึ่งเดิมทีนี้ก็จะต้องขึ้นชกหาแชมป์หนึ่งเดียวของ WBA นะครับเพราะว่าทางด้านก่อนหน้านี้ก็ฮวนฟรานซิสโกเอตาด้านะครับก็เป็นแชมป์ในเส้นซูเปอร์เวิร์ของ WBA นะครับแล้วก็ทางสถาบันก็ให้ทั้งคู่พิสูจน์หาแชมป์หนึ่งเดียวนะครับแต่ว่าทางเอตาด้าก็เลือกที่จะสละตำแหน่งในเส้นของ WBA เส้นซูเปอร์เวิร์ไปนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็ทางด้านสมาคมมวยโลกหรือ WBA นะครับก็ได้ยกฐานะยกสถานะนะครับให้ทางด้านโจชัวฟังโก้เป็นแชมป์ของ WBA ในรุ่น115ปอนด์แต่เพียงผู้เดียวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้นี่ก็เป็นข่าวแรกนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับนั่นคือข่าวของทางด้านโรมันกอนซาเลสนะครับอดีตแชมป์โลกฝีรุ่นชาวนิคารากัวนะครับคู่กับเก่าของพี่แหลมคู่ปรับเก่าของทางด้านเอสตราด้าแล้วก็เป็นฝีทหารเสือในยุคปัจจุบันในรุ่น115ปอนด์ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ได้ไปร่วมงาน Master Day Cafe นะครับซึ่งก็จัดขึ้นประจำนะครับของทางด้านสมาคมมวยโลกปีไม่ใช่ปีละครั้งเดือนละครั้งอะไรเนี่ยครับเพื่อไปร่วมพูดคุยซึ่งนะครับทางด้านโรมันกอนซาเลสนะครับก็ได้เล่าย้อนเหตุการณ์อะไรไปต่างๆนานาไปเรื่อยแล้วครับเพราะว่ามีสื่อไปสัมภาษณ์แต่ก็มีอยู่ช่วงนึงนะครับที่ทางด้านผู้จัดการของโรมันกอนซาเลสก็ชื่อว่าเบรนดอนอะไรเนี่ยครับก็ยืนยันว่าไฟหน้าของนักชกในคอนโทรลของเขาอย่างโรมันกอนซาเลสนะครับก็จะต้องเจอกับทางด้านฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้านะครับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนจะเป็นการเปิดศึกภาค3นะครับแต่ทางด้านฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้านะครับก็จะต้องผ่านคู่ชกเพื่อนร่วมชาติที่ชื่อโจนาธานเอลไททันโรดริเกซคู่อุ่นหมัดเพื่อนร่วมชาติในวันที่3กันยายนนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับสุดท้ายนะครับทางด้านกอนซาเลสก็ได้ย้ำว่าเข็มขัดแชมป์ WBC เส้นต่อไปนะครับที่เขาจะนำกลับบ้านที่นิคารากัวนะครับก็คือเข็มขัดในเส้นของ WBC แฟรนไชส์ที่เอตาด้าถือครองอยู่นั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับทางด้านพี่เลี้ยงของโรมันก็มั่นใจนะครับว่าไฟหน้านี่ก็โรมันจะได้ชกล้มแชมป์โลกจะได้ชกล้างตากับทางด้านเอสตราด้าเป็นไฟที่3แน่นอนนะครับซึ่งการชกก็น่าจะมีขึ้นในประมาณเดือนนั่นแหละครับประมาณเดือนธันวาคมปลายปีนะครับแต่ว่าเอสตราด้าก็ต้องผ่านนักชกเพื่อนร่วมชาติในวันที่3กันยายนนี้ได้ซะก่อนนะครับถ้าว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ก็โรมันจะต้องได้เจอกับทางด้านเอสตราด้าอย่างแน่นอนนะครับเป็นศึกภาค3ประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยครับนี่ก็คือข่าวที่2นะครับส่วนข่าวที่3นะครับแล้วก็เป็นข่าวสุดท้ายประจำวันนี้นะครับนั่นก็คือข่าวของนักชกไทยของเราเองเนี่ยครับนั่นก็คือเพชรมณี CPF นะครับแชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ของ WBC นะครับซึ่งก็ได้คู่ป้องกันแชมป์โลกของตนเองเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยครั้งต่อไปก็จะเจอกับทางด้านนักชกญี่ปุ่นนะครับชื่อโนริฮิโตะทานากะนะครับอดีตแชมป์ JBC ในรุ่น105ปอนด์แล้วก็เคยเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกกับทางด้านน็อกเอาท์ CPF ด้วยนะครับโดยการชกของคู่นี้นะครับก็จะมีขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันพุธที่31สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดทางด้านมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่อง True4U หมายเลข24นะครับเวลาการถ่ายทอดสดก็ประมาณ6โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มนะครับก็จัดศึกก็โดยเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเส้นเดิมนะครับก็เอาเป็นว่ารอติดตามชมนักชกไทยของเรานะครับ
ในวันที่31สิงหาคมนี้ก็นี่แหละครับก็เป็น3ข่าวในวงการมวยโลกนะครับที่ผมได้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้คลิปนี้นี่ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ